สวัสดีค่ะวันนี้ครัวกันเองจะพาเข้าครัวทำเมนูง่ายๆใครๆก็ชอบกินนะคะนั่นก็คือไข่เจียวชะอมน้ำปลาค่ะส่วนประกอบง่ายมากเลยมีชะอมมีไข่น้ำปลาน้ำมันที่เหลือก็อยู่ที่การกินของแต่ละคนแล้วล่ะว่าจะกินกับอะไรถึงจะอร่อยนี่เราก็เด็ดใกล้จะเสร็จแล้วนะคะที่เห็นนี่คือทานได้2มื้อนะคะเพราะว่าซื้อมากรัมหนึ่งก็ค่อนข้างจะเยอะอันนี้เป็นชะอมอ่อนนะคะสดมากค่ะกรอบเปาะๆเลยอันนี้เราก็ใส่กล่องสุญญากาศไว้ในตู้เย็นนะคะอยู่ได้ 2-3 วันเลยค่ะอย่าเผลอให้เน่านะคะถ้าเก็บไม่ดีเน่าแค่ก้านเดียวนะคะทิ้งเลยกินไม่ได้เลยเหม็นมากโอเคงั้นเราไปเข้าครัวกันเลยค่ะวันนี้พี่กันใช้ไข่ไก่3ใบนะคะต่อชะอมประมาณ1กำมือค่ะใส่น้ำปลานิดนึงนะคะน้ำปลาไม่ต้องเยอะนะคะเพราะว่ามันเค็มแล้วก็อีกอย่างบางบ้านที่ซื้อน้ำปลามาแล้วใช้นานๆนะคะความเค็มมันจะยิ่งมากขึ้นนะคะพอเราตีไข่เสร็จนะคะเราก็จะไปเทใส่ชะอมที่เตรียมไว้แล้วก็ตีไปเรื่อยๆคลุกไปเรื่อยๆให้เข้าเนื้อกันนะคะบางคนก็จะเอาชะอมไปสับๆๆๆก่อนแต่พี่กันว่าแบบนั้นมันจะละเอียดเกินไปถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะรู้สึกอร่อยกว่าบีบมะนาวสักนิดนะคะ 4-5 หยดเพื่อไม่ให้ไข่เจียวชะอมของเราอมน้ำมันค่ะนี่น้ำมันก็ร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาชะอมกับไข่ที่ตีเข้ากันแล้วเนี่ยลงไปเจียวได้เลยว้าวเกลี่ยนิดนึงนะคะต้องเกลี่ยเพื่อที่จะให้ความร้อนมันทั่วถึงกันนะคะอันนี้พี่กันก็จะใช้น้ำมันไม่เยอะนะคะเพราะว่าน้ำมัน2ช้อนโต๊ะนะคะก็เพียงพอนะคะกับไข่เจียวจานนี้ค่ะดูนิดนึงว่าข้างล่างเหลืองหรือยังพอเหลืองเราก็กลับด้านนะคะกินน้ำปลาเตะจมูกเชียวเรามาบ้างกันบางคนก็สะดวกที่จะเอาขึ้นไปบ้างบนเขียงนะคะแต่พี่กันว่าแบบนี้จะสะดวกกว่าไม่ต้องไปล้างเขียงด้วยเวลาตักก็จะเป็นชิ้นลูกเต๋าเลยค่ะอันนี้คือสูตรของบ้านพี่กันนะคะถ้าใครมีความเห็นต่างหรือมีอะไรจะแนะนำก็คอมเมนต์ใต้โพสต์ได้เลยนะคะแล้วอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะเพื่อพี่กันจะได้ปรับปรุงและนำเสนอเมนูใหม่ๆให้เพื่อนๆค่ะอันนี้ก็เรียบร้อยใส่จานเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าเฮ้ยไข่เจียวชะอมใส่มะนาวนิดนึงเป็นยังไงกรอบนอกนุ่มในค่ะเห็นไหมไม่อมน้ำมันด้วยว้าวไข่เจียวชะอมกินคู่กับอะไรอร่อยบ้างคะสำหรับพี่กันนะน้ำพริกกะปิอร่อยค่ะพี่กันมีทำในโพสต์ต่อไปนะคะวิธีทำน้ำพริกกะปิไปติดตามชมกันด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมในคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ